ปไปนี่ก็พาที่ออฟฟิศของผมเองนะฮะครับผมเข้างานวันแรกนี่แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงนี่เป็นทรงอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าทรงเดอะไรคัสเซอร์โยคนนี้ก็เป็นผู้กำกับนะครับผมผู้กำกับเอ็มวีไม่ใช่ไอสเปรย์แล้วไม่ใช่โอเคเคมละมีไวไฟพี่ยกมีไฮเซิงอ๋อใช่กล้องมันมีไวปะมีไวสุดไปยิ้มครับทุกคนงานแล้วครับตรวจงานหน่อยครับผมว่าแปลกๆนะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วรถเมย์ไม่ใช่นะเรียนจบวิศวะหรือจบวิศวะมาแบบแนวออกแบบเลยมาตอนนี้มีคนเป็นผู้กับด้วยมาขอรหัสไวไฟไม่มีเหมือนกันผมแต่เห็นชื่อเขามีชื่อเนี่ยแต่ว่ามาอันนี้ผู้โดยสารที่คุณต้องไปส่งใช่วันนี้ไม่เขารับพาตัวผมบ้างไอ้คุณก็ไหวครับนี่อันนี้ขออะไรไปครับขออะไรไปบอกว่าขอให้วันนี้ฝนไม่ตกแล้วถ้าตกคุณจะทำไงกับพระเจ้าไหม พูดได้เหรอ ส่งให้แบบเหมยตูแล้วอันนี้เหมยตูละเหมยตูละหรอใช่ เห็นปะถ้ามองดูก็รู้ว่าหน้าไม่เหมือนกัน เหมือนกันที่อยู่กับโอบีครับผมครับผมซูเปอร์มาดูดไม่มีใครเคยเห็นหน้านี่เห็นหน้าครั้งแรก This is first time man yeah godEP together นะ coming soon real soon แน่นอนแฝนตกตอนนี้ยังไม่ทันถ่ายเลยใช่ขอให้วันนี้ฝนไม่ตกแล้วถ้าตกคุณจะทำไงกับพระเจ้าไหมพูดได้เราเตรียมไปแล้วว่าเราดูสภาพอากาศมาก่อนแล้วล่วงหน้าว่าวันนี้ฝนตกแน่เราเลยมีแผน2คุณก็เตรียมไว้แล้วเตรียมแผน2ไว้แล้วเราต้องมีแผน B อยู่แล้วใช่ถูกต้องว่าถ่ายซิซี่เลยมีหนึ่งแผนยังไงมันต้องเตรียมพร้อมไงซึ่งแผน2คืออะไรแผน2คือเราย้ายไปถ่ายข้างหลังแต่ว่าไม่ใช่ในโกดังไม่ใช่ในโกดังเพราะว่าความสูงเอาความไม่ได้อ๋อมันสูงกันไปเยอะอ่ะ20-30เซนประมาณนี้โอ้นิดหน่อยแต่ว่าเดียวแต่ว่าไม่โดนฝนอ๋อไม่โดนฝนอยู่ดีแต่ว่าคุณเนี่ยผมคุณนี่เป็นลุงนาพร้อมเปียกพร้อมเปียกเหมือนเปียกมาแล้วแล้วค่อยไปเข้าฉากใช่ไม่ได้อยู่อีกครึ่งชั่วโมงถ่ายตอนนี้1:46นะยังไม่ได้ถ่ายตอนนี้เราก็ถ้าสังเกตนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทำมากแต่ทำตัวให้ดูยุ่งๆจะได้ดูแบบต้องทำท่าชี้นิ้วทำงานไปเลยไปตรงนั้นนะตรงนั้นเฮ้ยนี่เกรงใจแต่กวนตีหน่อยก็เกรงใจเนี่ยแม่จ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตายูมีเรื่องอะไรสุดตีนวิ่งหนีหมาโอ้ใช่ผมอ่ะไปเที่ยวทะเลตอนนั้นกลัวหมาไงยังไม่ได้เลี้ยงหมาวิ่งมาไอ้ก็กลัวเขาวิ่งไปใช่ป่ะไอ้สักแป๊บตัวนึงมันก็วิ่งตามมันมีตัวนึงเหรอใช่แบบหมาจรจัดทะเลอ่ะพวกวิ่งไปสุดตีนนะสุดตีนวิ่งสุดตีนแตกฮะเออกลับไปไม่มีหมาอยู่มัน5ตัววิ่งไปผมก็วิ่งไปแบบตรงกำแพงแบบคอนโดผมก็ปีนกำแพงหมาคนสุดๆแต่เรื่องที่สุดดีมากๆคือแบบผมบอกทุกคนไม่ได้ไงแต่มันแบบเดี๋ยวเคยวิ่งหนีแต่ว่าตอนนั้นไอ้ปีนเข้าโรงเรียนเข้าทางข้างหลังปีนประมาณ20คนอะข้ามมาแล้วพวกเดียวรีเวนเจอร์มั้ยเนี่ยพวกคือซัมแดดปีนเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าสุดที่กำลังจะออกไปแล้วอะบอกว่าอาจารย์มาทีนี้ก็ต้องถอยคนวิ่งถอยปีนกลับออกทางเดิมก็คือปีนออกโรงเรียนปีนออกปุ๊บเจออาจารย์ก็คือไม่มีอาจารย์2ฝั่งอะแล้วอยู่ตรงกลางแล้วอาจารย์ไม่มีโทรศัพท์มากำลังจะถ่ายคลิปกูก็โดดลงไปทั้งหน้าอาจารย์เลยโดดลงไปอึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีเลยตรงนั้นเป็นซอยดินแดงอะไรก็วิ่งไปไม่รู้ซอยไหนวิ่งกับใครก็ไม่รู้อะไอ้ไม่รู้จักด้วยว่าใครแล้วก็วิ่งไปสักพักนึงเจอคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นนักเรียนนั่นแหละไอ้ก็ขึ้นไปสอนเขาด้วยแล้วก็ไปไหนไม่รู้เขาก็ขับไปในซอยไปเรื่อยๆแบบหนีอาจารย์แล้ววันนี้คุณมาขับอะไรเนี่ยมาขับรถมีมาเลยแล้วเมื่อกี้ถ่ายไลฟ์ลิปซิงค์ TikTok ไปนะครับผมเนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันถ่ายมีเยอะไม่ได้นะครับเราต้องมีคอนเทนต์ด้วยต้องมีซัมลิปซิงค์ for TikTok สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้สนุกดีค่ะอะไรใหม่ๆค่ะชอบเป็นสไตล์ไม่อ่อมเลยเนาะไม่อ่อมเลยเรามันแบบ
ปิริตใช่ค่ะเต็มที่ค่ะแสดงว่าโหคือว่าแกไม่เคยขึ้นรถเมล์แล้วแบบ it's first time ที่เราได้ขึ้นรถเมล์แล้วเจอคนตีกันมันใหม่มากเหมือนไงบ้างคะตอนนี้ใครต้องเอามาปาดมาโอเคค่ะนี่นี่แก๊งนี้หรือเปล่าแก๊งนี้หรือเปล่าคุณแก๊งนี้หรือเปล่าที่เขาตีกันไปแล้วตอนนี้ไปแก๊งนี้คือที่ไปตีเขาหรือว่าโดนเขาตีเนี่ยไปตีเขาใช่ป่ะอันนี้ไปตีเขาตีเขาหน้าดีจะไปตีเขายังไงไปตีเขาแล้วเจ็บละแจ๋วแล้วเย้ไม่หมอนไม่หมอนไม่หมอนนี่ตัวหัวหน้าแข็งเลยเนี่ยถังเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะในรถถังเมื่อกี้คือหน้าทีมผมบ่นไม่รู้ตลอดเลยเฮ้ยมึงมาไม่ได้ยินเสียงพุ่มกลับเลยตามฟิลตามฟิลฟิลงานวันนี้ถือว่าโอ้โหก็ดูเดือดชอบรถเมย์อ่ะรถเมย์โคตรสวยเมย์โคตรสวยอ่ะนี่พี่มาร์ทพี่มาร์ทครับผมมีคนบอมพี่มาร์ทตรงนี้มากอะไรโอเคนี่คือพวงมาลัยนะครับก็คือรถพวกนี้ไปถอยมาในโชว์รูมหมดเลยเฮ้ยมันมีซิมโบลิกว่ะเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยว่ะเฮ้ยมันคืออ๋อบัตรประจำตัวเฉยไม่มีอะไรแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่อ่านทุกวันอันนี้คือเหมือนรู้ว่ากูชอบสกูบี้ดูหรืออะไรอันนี้น่ารู้ใช่ไหมโอเคอันนี้ตัวมึงด้วยเนี่ยนั่นคือผมอ่ะอันนี้ชื่อฟุกกี้ชื่อน่ารักจังอะไรอ่ะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอเฮ้ยหวานเจี๊ยบเอากูไปด้วยเพื่อนเอากูไปด้วยเพื่อนแองแองWalk week แข่งกับฟุกะล่อนแข่งกับฟุกะล่อนฟุกะฟุกะถุนเฮ้ยบอกก่อนยังไงความรู้สึกอาร์ตเป็นอ๋อรู้สึกอาร์ตก็คือ สวยมากตอนแรกคิดว่าพอเป็นสีชมพูมันจะสวยน้อยลงแต่ว่ามันสวยกว่าเดิมโวยเกิดพูดไม่หยุดเอโอเอที่ทูฮันที่หัวแม่มึงมาดูที่มึงบอกน้ำเงินแสนหลังจากนั้นมึงปลุกเลิกให้มึงดูกันที่ชุดแบบเฟลมันก็ลุกแรนแอมแล้วก็เบอร์กูคดเคี้ยวเหลือมัน2024ถ้ามึงฟุบจังหวะชุลมุนแล้วกูมาชุลหกกูเป็นคนจุดชนวนเป็นสัญญาว่ากูลุกชื่อกูเหลือแค่ฟิซซี่พอมาตรงนี้ไม่มีฟลุกตีหนึ่ง26สกปรกจังเลยอยู่กับแท้ที่เอ็กซ์แอลสกปรกจังเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยาววัยรุ่นอีกยาวจบชุดแรกแล้วต่อไปนะเราจะไปแบบออกแบล็คโคเทใส่แว่นไม่ปิดบังสายตาที่ง่วงนอนตายมาอีกแล้วโหพี่ไม่อยากเจอผมแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยเรามาถ่ายไม่อ่ะรูปเช็คเบบี้แล้วขึ้นตรงนู้นด้วยได้ครับกลัวความสูงครับเอาน่าครับแต่สปิริตสปิริตครับพอดีเดี๋ยวอันนี้ทั้งเนื้อจะไงมาตัวเคยไหวนะไหวครับหย่อนแล้วพี่เดี๋ยวนี้อยู่นั่งแบบนี้เลยนั่งนั่งประมาณนี้ยังไม่ต้องลุกไม่ต้องอะไรแต่ว่าเป็นซีนแบบนั่งโอเคโอเคไปเอาละครับแล้วไปที่บีมึงบอกสักไปโอเคเท่จัดมากันทีมกูเหยียบไม่แล้วสุดตีน on a beat I be painting you really get stuck gene and I hate to inform you the beast that is dorm and is sleeping ก็เพียงให้มึงปลุกทีแล้วเปิดมาแต่บอกการเกินการแต่ไม่เห็นจะมีใครที่จะมา push ที you want me to rhyme with the gods when you give me the mic and I come with the all hell double O มากัน song just like every show have been reaching the peak when you up in the sky สวัสดีครับตอนนี้ตีสี่แล้วก็ผมก็ยังทำงานอยู่เลยนะให้ดูไกลๆนะทุกคนผมก็ยังทำงานที่ไม่ใช่งานศิลปินนะเราก็ต้อง keep going กับงานนะครับทุกคนมีความฝันได้เพราะว่าทุกคนต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยใช่ครับความฝันกับความเป็นจริงในเมื่อความฝันเนี่ยมันยังให้อะไรคุณไม่ได้คุณก็ต้องทำความเป็นจริงด้วยนะอย่าทำแต่ตามความฝันอยู่อย่างเดียวเราสามารถทำควบคู่กันได้แมนไหวไหมเนี่ยไหวแล้วเอ็มวีหน่อยคุณทำไมคุณถึงคิดได้เนี่ยเอ็มวีเนี่ยเอ็มวีนี่หรอแหมยาวเลยนั่งเลยยาวเลยตอนผมส่งเพลงให้คุณอ่ะแล้วทำไมคุณถึงคิดมันออกมาในแบบคอนเซ็ปต์นี้คือเพราะว่าเขาว่าสุดตีนสุดตีนผมคิดแล้วไม่ออกนอกจากคำว่าเหยียบรถสุดตีนคือฟังแล้วแบบว่ามันเล้ามันซิ่งผมว่ารถเมย์ถวายไม่เข้ากับคุณแคทซี่แคทตี้แนวแบบเนี้ยมันต้องแบบต้องซิ่งลุยซิ่งลุยแล้วคุณชอบไหมชอบคุณชอบไหมสุดตีนนะพี่สุดตีนเนี่ยนะแต่คุณคิดไวมากนะผมส่งเพลงให้คุณแบบแป๊บเดียววันนึงอะส่งพรีเซนต์เฮ้ยอันนี้ขายเพลงได้ไหมนะขายเพลงตัวเองหนึ่งวันเอ้ยไม่ใช่อาร์ตเดเรคชั่นเป็นไงจริงอาร์ตเดเรคชั่นเนี่ยคือไม่ยากนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยคิดมาจาก2คนเลยคิดมาจากคาแรคเตอร์ออฟซีอาร์ตแทตตี้เลยดูจากเพลงก่อนหน้านี้ที่ทำมาดูจากแนวเพลงสไตล์แล้วก็อายุด้วยอายุด้วยความที่แบบใกล้เคียงกันแล้วก็มันจะเป็นไวซ่าเป็นยังเจเนอเรชั่นเฮ้ยคิดว่าแบบเนี้ยแม่งแสบแบบนี้แหละใช่มันต้องแสบจริงแม่งสุดตีนอ่ะสุดตีนเหมือนระเบิดความสุดตีนในMVใช่ให้มันแบบไปสุดเพราะเพลงเรามันก็สุดตีนอยู่แล้ว
แค่มาทำแบบคุณแค่มาแบบทำให้เพลงมันสุดตีนยิ่งขึ้นทำภาพให้กับมันฝากเพลงสุดตีนด้วยนะครับไว้รุ่นเอาความสุดตีนไปเผยแพร่นะครับเออโปรเจกต์ใหญ่เป็นดีเรคเตอร์แล้วก็ yeah. ผมก็ซีรีส์แล้วผมฝากทีมหน่อยฝากทีมหน่อยทีม MV นี้คือทีมไหนเนี่ยอ๋อทีมนี้นะครับก็ทีมส่วนตัวผมเองแต่ก็มีเพื่อนๆมาช่วยกันแต่ว่าสามารถไปติดตามงานได้ที่วังกระบอน yeah วังกระบอน A B O N D S ขอบคุณนะตอนนี้ประมาณ 5:35 ทีนะครับก็ที่เห็นข้างหลังคือผมเพิ่งถ่ายเสร็จมาซีนสุดท้าย The Last One เหนื่อยเหนื่อยชิบหายร้อนมากแล้วก็จะพาทุกคนมาดูนี่จากฟ้ามืดอะฟ้าขาวอะคือแบบว่าตอนเรามาตอนแรกฟ้าแบบครึ้มๆละเพราะว่าตอนนั้นเย็นๆตอนนี้ฮะฟ้าขาวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในอีกประมาณน่าจะ10 นาทีละ10 นาทีพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วครับก็ยังไม่เลิกกองนะ ยังไม่เลิกกองนะ คือผมอะเสร็จแล้วหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาเหลือเก็บอินเสิร์ตอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็จะแยกย้ายแล้วท้ายเพลงสุดตีนะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและสามารถดูเบื้องหลังเนี้ยเราดูเบื้องหลังมาแล้วแปลว่าเราต้องดู MV ตัวเต็มมาแล้วตัวเต็มอยู่ในช่อง YouTube Fizzy นะครับเข้าไปดูได้ฝากด้วยนะครับกำกับ by เพื่อนผมเองนะครับ iSpad ทีมของเขา Vagabond Production Shout out to YUBP Teddy AGLFizzy Bars Entertainment 1623 My family my girlfriend my all the supporter ทุกคนนะครับก็ทุกคนที่มาช่วยกันวันนี้ใครที่อยู่ในกองวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากก็ขอบคุณทุกคนนะครับส่วนฝากเพลงนี้ด้วยแล้วกันสุดตีนแม่งสุดจริงอ่ะดูดิหุ้ยอ๋อเขาเปิดไฟไฟไฟนึกว่าพาที่ขึ้นแล้วโอ้โหเทเลทัปปี้เลยเทเลทัปปี้จริงไหมฝากด้วย MV สุดตีนออนแล้ววันนี้นะครับผมไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มก็มีสำหรับใครไม่ชอบคำหยาบเรามีคลีนเวอร์ชันไง oh. แล้วก็อย่าลืมนะครับชาเลนจ์ของผมเองนะครับ Open Verse Challenge สุดตีน Open Verse Challenge ไปเล่นกันได้ไปเล่นเยอะๆผู้ชนะเนี่ยเราจะได้มันรีมิกแล้วก็รวมเวอร์สกันเพราะว่าเราสุดตีน MV หน้าจะเป็นเพลงอะไรเพลงจะเป็นเพลงแบบไหนผมไม่เคยสปอยอยู่แล้วทุกคนต้องรอลุ้นผมมาเซอร์ไพรส์เสมอลาไปก่อนกับหมออนุบิส Shout out to Element 72 I Wanna Bangkok Nabi Club Everything Man ขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้ MV นี้มันเกิดขึ้นนะครับถ้ามีผมคนเดียวก็คงทำ MV นี้ไม่ได้นะขอบคุณทุกคนจริงๆ Shout out to Radicon Man เจอกัน See you กับเพลงใหม่นะครับลาไปด้วยฟ้าสวยๆฟบพวกแม่งสุดๆๆๆๆสุดตีน